การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็ในส่วนของตัว Safety Index Future เนี่ยยังมองว่าน่าจะมีความผันผวนต่อเนื่องจากเมื่อวานแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกครั้งแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนในส่วนของ S50 S12ให้แกว่งตัวอยู่ในทิศทางเป็นอยู่ในกรอบขาขึ้นต่อไปแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ล่าสุดเนี่ยในส่วนของตัวเลขในภาคที่อยู่อาศัยแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมทางธุรกิจเนี่ยจะรวมถึงความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ออกมาแย่กว่าที่คาดทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งขณะที่ในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับโปรตุเกสเองว่าจะลอยตามในส่วนของกรีซแล้วก็ต้องได้รับความช่วยเหลือรอบ2รวมถึงต้องทำการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยก็ทำให้เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันทำให้ในส่วนของตัว S50 S12 ระหว่างวันเนี่ยยังคงมีความผันผวนแต่ก็ยังมองว่าในความผันผวนนี้อาจจะเป็นจังหวะในช่วงที่ยอดตัวเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดสถานะรอง S50 S12 ได้ขณะที่ในส่วนของสถานะรอง S50 S12 ที่เปิดเอาไว้เดิมก็ยังให้คงสถานะต่อไปเพื่อรอคำกำไรที่แนวต้านบริเวณ760และ770จุดโดยทั้งนี้ก็ให้ปรับจุดตัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับ744จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future แนะนำ2ตัวคือ ITDS 12โดยมองในส่วนของแล้วก็ตัว PTEPS 12โดย ITDS 12เนี่ยมองว่าราคาเมื่อวานเนี่ยปิดปรับตัวขึ้นพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาณบวกโดยทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานก็มองว่ามีข่าวดีเข้ามาช่วยหนุนหลังจากที่ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของสวนอุตสาหกรรมรจนะมูลค่า 2,172.10 ล้านบาทก็ทำให้มองว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาแนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3.50 บาทส่วนตัว BTEPS 12เนี่ยเมื่อวานราคาปิดปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ที่ให้ค่าสัญญาณบวกประกอบกับการแถลงผลกำไรสุทธิปี2554ที่เพิ่มขึ้น 2.2% เทียบจากปี2553โดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่จะเห็นการเริ่มการผลิตก๊าซจากโครงการบงกตใต้ในส่วนของครึ่งปีแรกแล้วก็การผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งมอนทาร่าในครึ่งหลังของปี2555ก็เข้ามาเป็นปัจจัยที่น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ BTEPS 12เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ต่อแนะนำเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 171.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ในส่วนของตัว Gold Future เองเนี่ยมองว่าน่าจะยังผันผวนในอิงทางบวกอยู่ถึงแม้ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยหลังจากที่ไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย EMA 200วันบริเวณ 27,600 บาทแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ทิศทางดูเหมือนว่าจะเริ่มพักตัวแล้วก็แกว่งตัวออกด้านข้างแต่ว่ามองในเรื่องของตัวทิศทางราคาทองคำในตลาดโลกหรือว่า Spot Gold เองเนี่ยก็ยังยืนเหนือระดับ 1,730 เหรียญโดยเมื่อคืนเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไปเทสใกล้ๆระดับ 1,750 เหรียญทำให้ทิศทางเนี่ยหลักก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่แล้วก็มองในเรื่องของนโยบายจากเฟดในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังเป็นแรงหนุนขณะที่ความคาดหวังในเรื่องของการเจรจาหนี้ของกรีซที่น่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มองเป็นอีกปัจจัยที่ยังเป็นแรงหนุนถึงแม้ว่าในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐวันนี้เนี่ยจะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากว่าในส่วนของยูโรเนี่ยก็ปรับตัวร่วงลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังต้องติดตามในส่วนของการ
แทรกแซงของญี่ปุ่นเพื่อสกัดการแข่งข้าของเยนที่นักลงทุนกำลังเฝ้าระวังขณะที่ในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เนี่ยมีการพักตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 33.05 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปรับตัวลดลงมา 0.51 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้อยู่ที่ระดับ 110.88 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะดีดกลับระหว่างมาเนื่องจากในส่วนของความคาดหวังในเรื่องของกรีซที่จะได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ออกมาชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยหนุนในช่วงสั้นขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยก็ช่วยประคองการพักตัวของตัว Gold Future Silver Future แล้วก็ Brent Crude Oil Future ได้บางส่วนเนื่องจากว่าเช้านี้ก็อ่อนค่าลง 0.06 เหรียญมาที่ระดับ 31.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Gold Future แนะนำให้คงสถานะรองในส่วนของ GFG12 แล้วก็ GF10G12 โดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็ยังให้ถือสถานะรอง SVG12 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,000 บาทขณะที่ BrentCrude Oil Future ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ 3,430 บาทก็ยังให้คงสถานะรองต่อไปได้สำหรับในส่วนของตัว Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.11 เท่าแต่ว่า Put Call Open Interest เนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็พุ่งขึ้นค่อนข้างแรงไปอยู่ที่ระดับ 2.45 เท่าเมื่อวานนี้แต่ถ้ามองในส่วนของ Impurity โดยรวมของคอก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามก็ยังต่ำกว่า put option ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าก็อาจจะเห็นการย่อตัวลงระหว่างวันสำหรับในส่วนของ set 50ในกรอบแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองว่าแรงขายทำกำไรระหว่างทางก็ยังไม่ได้ทำให้แนวโน้มหลักที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบขาขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเมื่อวานในส่วนของตัว set เองก็ยังทำ high ใหม่Set 50เองยังสามารถทำไฮใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่3โดยยังมองเป้าหมายการปรับขึ้นไปในสัปดาห์นี้ที่ระดับ770จุดดังนั้นก็ยังให้คงสถานะการเก็งกำไรค่าพรีเมียมที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของรองคอสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์750ถึง760จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ